ดีคอนิว้าวสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกับว้าวออนทัวร์นะคะก็พร้อมแล้วค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะจอยกำลังอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข4165กิโลเมตรที่65นะคะเรากำลังอยู่บนรถทัวร์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฉิ่งฉับทัวร์กันนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีเหมาพานำเที่ยวนะคะก็ไม่รู้ว่าเหมาจะพาไปไหนนะคะเนี่ยไปทานข้าวกันแล้วพี่จอยนี่เรามาอยู่ที่ชิงฉับทัวร์ขนาดนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับพี่ก็พร้อมแล้วเนี่ยจะลำเซิงแล้วเนี่ยดูชุดเราก็คงน่าจะใช่แล้วเลยปิ้ง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 กันอยู่เนี่ยนะครับสำหรับว้าวออนทัวร์วันนี้นะครับคุณผู้ชมหมอจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยอร่อยเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เขาบอกเลยว่าไม่แพ้ทุกวันที่ผ่านมาเลยครับพี่พร้อมแล้วพี่นั่งอยู่บนรถทัวร์แล้วถ้านานกว่านี้พี่จะหลับแล้วลงนอนแล้วเนี่ยหมอจะพาไปไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในว้าวออนทัวร์เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราก็ได้เดินชมบรรยากาศในห้องของคาราเกะที่นี่แล้วนะครับตอนนี้หมอก็เริ่มหิวมากเลยครับพี่แมวตอนนี้พี่แมวก็ได้จัดเมนูอาหารโอ้โหพิเศษมากๆนะครับคุณผู้ชมให้เหมาตรงหน้าแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องให้พี่แมวช่วยรบกวนแนะนำเมนูอาหารสักนิดนึงก่อนเลยได้ค่ะจริงๆแล้วที่นี่มีอาหารเมนูเด็ดหลายเมนูนะคะแต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่เลือกมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือข้าวอบสับปะรดนะคะเราไม่ได้มาเป็นจานแต่ว่าเรามาทั้งลูกแบบนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆพิเศษมากเลยใส่แบบเป็นสับปะรดทั้งลูกเลยนะคะก็เป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะคะแล้วมีกุ้งมีหมูหยองโรยหน้านะคะผัดกับสับปะรดนะคะค่ะแล้วก็ต่อด้วยนะคะอันนี้รับรองได้ว่าที่อื่นไม่มีแน่นอนค่ะชื่อว่าเป็นอ้วนเนี่ยนะฮะไปท้องกับใครมาจ๊ะอ๋อไปท้องกับใครมาจ๊ะค่ะที่ต้องชื่อแบบนี้เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยเป็นข้าวผัดกะเพราหมูแต่ว่าเอาไปยัดไส้ในปลาหมึกแล้วก็เอาไปทอดอีกทีค่ะก็ปลาหมึกแต่ว่าข้างในเป็นหมูก็เลยไปท้องกับใครมาจ๊ะครับอันนี้มีไอเดียมาจากตรงไหนไหมฮะพี่แมวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยต้องบอกว่าข้าวผัดกะเพราเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นจานโปรดของคนไทยนะคะโดยส่วนใหญ่พี่เชื่อว่าของคุณหมาเองด้วยเหมือนกันของพี่เองด้วยเหมือนกันแต่เราอยากทำให้มันดูแปลกไปกว่านั้นก็เลยงั้นเชฟก็เลยไปคิดแบบว่างั้นใส่ในปลาหมึกละกันปลาหมึกสดๆเนี่ยยัดเข้าผัดกะเพราเข้าไปแล้วเอาไปทอดรสชาติกลมกล่อมมากค่ะเดี๋ยวต้องลองนะคะได้เลยครับชิมแน่นอนและเมนูนึงนี่แหละครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นยำขาหมูมะม่วงเปรี้ยวนะคะก็เป็นขาหมูเยอรมันนะคะหรือว่าเอามาเรียกว่าผสมผสานกับน้ำยำแบบไทยๆนะคะต้มหมูตุ๋นซุปเปอร์นะคะอันนี้เป็นเมนูต้องกินนะใช่แล้วค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นซุปหมูตุ๋นนะคะทานเข้าไปก็เรียกว่านุ่มลิ้นค่ะนุ่มลิ้นอร่อยเลยนะคะเพราะเหมือนกับว่าเราก็ต้มมานานพอสมควรใช่ค่ะเพราะต้องใช้ตุ๋นเอาค่ะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงเมนูอาหารที่แบบพิเศษของที่นี่แล้วนะครับเราจะมาฟังเรื่องของแพ็กเกจแล้วก็ราคาพิเศษจากทาง Yes Karaoke กันดีกว่าได้ค่ะก็ที่ Yes นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะก็คือว่าลดค่าห้อง 40% ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ค่ะนะคะก็มากันได้ทุกวันนะคะในราคาพิเศษยิ่งถ้าเหมาคืนเนี่ยก็จะราคาพิเศษมากๆค่ะนะคะรวมไปถึงค่ะเกิดคุณหมาบอกว่าอยากชวนเพื่อนมาเป็นกวนเป็นแก๊งนะคะหลายๆคนอาจจะบอกไม่รู้ว่าต้องหารกันเท่าไหร่ไม่มีบัดเจ็ตเนี่ยนี่เลยค่ะเรามีราคาพิเศษให้ค่ะแพ็กเกจราคาให้เลยก็คือ459บาทรวมอาหารและค่าห้องค่ะ459บาทนะฮะก็สามารถมาสั่งสรรค์พร้อมกับว่าร้องคาราโอเกะได้มีข้าวทานด้วยใช่แล้วค่ะแต่ยกเว้นนะคะวันศุกร์และเสาร์ครับจะไม่ใช่ราคานี้ก็จะเป็น499บาท499บาทค่ะก็เพิ่มมาอีกไม่กี่บาทเนาะใช่ค่ะคุ้มมากนะคะค่ะคุ้มมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมแบบขอชิมลองชิมเลยค่ะก็ชิ้นนี่เลยครับเมนูแรกที่หมอจะชิมก็เป็นข้าวอบสับปะรดค่ะนะครับอ๋อมีหมูหยองด้วยรสชาติแบบว่าเหมือนเครื่องเทศจะมีที่มีแบบกะเพราหรือผักอะไรข้างในหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องเทศของเขาอะค่ะที่ใช้ผัดกับข้าวแล้วก็ตัวสับปะรดนะคะรวมไปถึงเพราะว่ามันจะกินเครื่องเทศแบบใช่พอทานเข้าไปแล้วรู้สึกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเนื้อสับปะรดเล็กๆค่ะมีเนื้อสับปะรดแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีกุ้งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี้เลยนะคะ
ครับขอผสมไปเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือไปท้องกับใครมาจ๊ะใช่แล้วค่ะก็จะรู้กันแล้วจ้ะว่าปลาหมึกตัวเนี้ยท้องกับใครนะจ๊ะนี่ลองชิมดูนะครับอร่อยมากครับผู้ชมชอบมันเหมือนเป็นรสชาติที่เราคุ้นปากคุ้นลิ้นกันอยู่แล้วกับข้าวผัดกะเพราที่เราแบบสั่งเป็นประจำแต่ว่าเวลาทอดใส่ปลาหมึกเนี่ยมันเหมือนกับรสชาติของปลาหมึกที่มันเหนียวหนึบแล้วเราเคี้ยวเข้าไปแล้วแบบโดยเฉพาะที่โรยด้วยกะเพราที่เป็นแบบกะเพราทอดกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราได้รสชาติของกะเพราแบบเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเมนูนี้เด็ดสุดครับอร่อยมากนะคะอันนี้พี่ชอบมากเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชอบปลาหมึกนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดที่ต้องลองเลยค่ะอย่างหมอก็จะบอกว่าหมอก็ชอบปลาหมึกแล้วชอบข้าวกะเพราด้วยพอทานคำแรกแล้วปุ๊บมันใช่เลยใช่ไหมคะ yes เลยครับทีนี้ใช่มากทีนี้เราไปดูตัวไหนดีครับเอานี้ดีกว่าขาหมูค่ะยำขาหมูมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงเปรี้ยวค่ะตัวนี้นี่คือผมสามารถตักแล้วก็ทานผสมกันได้เลยค่ะใช่ไหมคะเป็นขาหมูเลยฮะจริงๆเนี่ยถ้าขาหมูเองเนี่ยนะคะโดยตัวมันเองมันจะค่อนข้างเลี่ยนมากเราก็เลยทำน้ำยำแบบไทยๆขึ้นมาผสมผสานนะคะเพราะว่าตัวนี้เราก็คลุกกันเดือดกันได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นน้ำยำมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะน่าจะทำให้ขาหมูแบบจากความเลี่ยนจากการแบบทานขาหมูเนี้ยลดลงได้บ้างก็เอารสชาติของน้ำยำมาตัดนะคะค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมกันใช้ได้เลยครับขาหมูก็มีความกรอบนอกนุ่มในอยู่แล้วแล้วก็ความเผ็ดเปรี้ยวของน้ำยำช่วยได้เยอะจริงครับทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นค่ะต้มยำหมูตุ๋นซุปเปอร์ค่ะเห็นไหมคะเราเคยจะกินแบบซุปเปอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตีนไก่ใช่ป่ะน่องไก่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะตอนนี้จะมาเป็นซุปเปอร์แต่เป็นหมูตุ๋นค่ะจริงๆอย่างพี่เองเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบทานหมูตุ๋นเลยแต่ว่าพอได้ทานอันนี้นะคะต้องบอกว่ารสชาติมันเข้ากันมากจริงๆผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยชอบเมนูที่เป็นแบบหมูตุ๋นหรือว่าข้าวขาหมูอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยชอบสักหน่อยแต่ว่าจะลองชิมความรสชาติความแซ่บของนี่นะว่าจะ yes หรือเปล่าซับสมชื่อเลยครับพี่แมวครับตัวนี้นะคะรสชาติจัดจ้านนะคะใช่ครับแล้วก็ด้วยที่หมูตุ๋นอย่างเงี้ยฮะอาจจะใช้เวลาตุ๋นนานพอสมควรก็ทำให้เนื้อหมูเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้แข็งเนาะจะเป็นแข็งด้วยเนื้อนุ่นละมุนลิ้นนะคะใช่แล้วครับนี่แหละค่ะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงค่ะไหนมาแล้วค่ะค่ะอยากให้ชิมเมนูโปรดของพี่ทุกอันนะคะอันนี้เลยค่ะโอ้โหจัดเต็มจริงๆเลยนะครับพี่แมววันนี้อาหารของเราต้องบอกว่าอันของขยับอันนี้เนี่ยเป็นฉูฉีกุ้งฉูฉีกุ้งผักบุ้งกรอบค่ะผักบุ้งกรอบค่ะเหมือนกับ2เมนูที่ผสมผสานกันค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราจะทานนะคะตอนเราจะทานเราก็ตักน้ำราดตัวผักบุ้งนะคะค่ะขออนุญาตครับแต่เมนูนี้อาจจะต้องทานกับข้าวนะคะถึงจะอร่อยถึงจะอร่อยนี่คือเราทานผสมกันได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันตัวผักบุ้งกรอบเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องเคียงอะค่ะเอาไปทานคู่กับตัวกุ้งนี้นะครับผมว่านะคงจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานหัวกุ้งด้วยนะครับใช่เพราะว่าเขามาทั้งตัวแบบนี้นะฮะเราสามารถทานได้ทั้งตัวกุ้งเลยแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มที่ราดลงไปนี่คือทำก็เป็นน้ำชูชีอะครับน้ำชูชีที่เราราดอยู่ในกุ้งอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเรามาราดในส่วนกับผักกุ้งที่เป็นทอดอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกเมนูที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับจริงๆครับต้องมีข้าวสวยสักจานนะฮะใช่ไหมคะเมนูนี้จะแบบใช่เมนูนี้ต้องมีข้าวค่ะมันต้องมีแบบข้าวสวยสักจานอย่างนี้เอาละครับพี่แมวตอนนี้หมอก็ได้ชิมเมนูอาหารที่แบบเด็ดๆทุกอย่างตอนนี้ละที่วางตรงหน้าทีนี้
จะพูดถึงเรื่องของของหวานนิดนึงนะที่เห็นข้างหน้านี่ผมมองแล้วว่าเอ๊ะเป็นปอบเปทอดหรือเปล่าตอนแรกที่มองไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมทอดนะคะราดซอสช็อกโกแลตนะคะเป็นเหมือนพันแป้งปอบเปี๊ยะหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะพันแป้งปอบเปี๊ยะแล้วมาทอดนะคะเชิญเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมจากที่เราได้ทานของคำเรียบร้อยแล้วนะครับหมอคอนเฟิร์มว่าอาหารทุกอย่างที่ชิมวันนี้คืออร่อยมากแล้วก็ชอบมากๆหลายตัวเลยนะฮะแบบเป็นเมนูที่เด็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปิดท้ายกันด้วยของหวานดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าเมนูนี้จะโดนใจหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอชิมกันดีกว่านี่คือตักแล้วก็ทานทั้งชิ้นได้เลยค่ะใช่ค่ะถ้าสำหรับบางท่านที่ชอบทานไอศกรีมนะคะก็สามารถที่จะสั่งเพิ่มไอศกรีมวานิลาได้นะคะถ้าเกิดว่ารสชาติที่แนะนำเนี่ยไอศกรีมได้ด้วยใช่ค่ะควรจะเป็นรสวานิลามันจะเข้ากันกับตัวไอตัวกล้วยหอมทอดมากค่ะข้างในเป็นกล้วยหอมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นเหมือนทอดแป้งปอบเปี๊ยะแล้วก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะอร่อยนะคะกลิ่นของกล้วยหอมมากเลยครับเข้าปากปุ๊บก็รสชาติของกล้วยนี่คือนำมาเลยแต่ว่าจริงๆบอกหลายๆเมนูที่เข้าๆกันเนี่ยก็อย่างกล้วยหอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมามิกซ์กับช็อกโกแลตก็จะเป็นอะไรที่แบบเข้ากันได้ดีมากๆเลยแต่ว่าที่พิเศษของเมนูนี้คือเขาห่อด้วยแป้งปอบเปี๊ยะทำให้ความกรอบข้างนอกเนี่ยมันทำให้เพิ่มรสชาติของการกินขนมหวานนี้ได้เพิ่มเรียกว่ารสชาติที่กลมๆมากขึ้นถ้าจริงๆแล้วเราจะเอาแค่กล้วยธรรมดาตัดแล้วราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะแล้วก็ใส่ไอศกรีมลงไปมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่เมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่พิเศษสุดๆให้กับร้าน Yes Karaoke ครับเอาว่าอยากให้พี่แม่พูดถึงการมาที่นี่สักเล็กน้อยหนึ่งว่าจะมายังไงที่นี่นะคะหาง่ายมากเลยค่ะเราอยู่ที่โครงการ Arena 10นะคะตรงทองหล่อซอย10นะคะเข้ามาเนี่ยข้างในก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะคะเราเปิดทุกวันค่ะ6โมงถึงตีหนึ่งค่ะ6โมงถึงตีหนึ่งนี่ครับทุกวันเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับใครที่สนใจจะมาแฮงเอาท์หรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนๆใครที่ชื่นชอบคาราโอเกะแบบไม่ซ้ำใครเนี่ยผมขอแนะนำกับ Yes I'm B คาราโอเกะนะครับรวมไปถึงเนี่ยขอกระซิบว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับหมอต้องขอขอบคุณนะครับพี่แม่นะครับ PR Director ของที่นี่นะฮะที่เป็นคนช่วยพาเราเดินทัวร์ตั้งแต่ดูห้องเนี่ยรวมไปถึงยังพาเรามาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะหมอต้องขอตัวคุณผู้ชมไปร้องคาราโอเกะและไปมันกับเพลงต่อดีกว่าครับรู้รักเธอแค่ไหนแต่ไม่เคยไว้ใจฉันเลยไม่เคยยอมรู้เป็นไงบ้างครับพี่จอยสำหรับอาหารมื้อนี้ที่หมอพาไปกินในช่วงว้าวออนทัวร์ครับมันน่าสนใจมากมายเลยคุ้มค่ามากที่พาพี่นะคะมาชิงฉับทัวร์ในวันนี้ดูคุ้มใช่ไหมคุ้มค่าสุดๆพี่ไม่แต่งตัวเกอร์จ้ะดูเขาโลนี่มาเป็นแบบว่ามาว่าเดี๋ยวนะพี่หมอก็แบบว่าเหมือนเรานัดกันมาจริงนะอ่ะถูกต้องเพราะเรารู้ว่าเราจะไปชิงฉับใช่ป่ะถูกต้องเอาเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงว้าออนทัวร์นะที่หมอพาไปกินนะฮะคงเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวๆเนี่ยคงจะถูกใจแฟนรายการอยู่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะถูกใจตลอดเวลาน้องเขาทำกันบ้านมาดีนะคะคุณผู้ชมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะอยากจะไปที่ไหนนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวหมอเขาจะไปทำกันบ้านนะคะไปดูว่าที่ตรงนี้อาหารอันนี้เนี่ยมันเด็ดจริงหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเขาจะไปทำกันบ้านมาในสำหรับในโอกาสต่อไปแต่ที่ผ่านมาจะต้องบอกเลยนะว่าสถานที่นะแต่ละที่ที่หมอพาพี่ไปเนี่ยว้าวมากว้าวตลอดเวลาวันนี้ก็ว้าวเช่นกันต้องขอบคุณจริงๆนะคะใช่แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีอะไรก็ส่งเข้ามาได้ตามอีเมลข้างล่างนี้นะคะใช่แล้วครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่วงว้าวออนทัวร์กับหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับต้องลองดูนะครับว่าคราวต่อไปหมอจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรนะครับค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะจอยกับหมอนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับYou did call me. Wow.